สวัสดีค่ะพี่ชาค่ะตอนแรกมองว่ากรอบจะไม่ไปไหนไกลในรอบสัปดาห์ปรากฏว่าทองคำเมื่อคืนโอ้ยขึ้นไปตั้ง20กว่าเหรียญนะคะคุณเบนคะแล้วประมาณนี้นี่มันเกิดจากอะไรคะที่มากดดันให้ทองคำขึ้นขนาดนี้ค่ะสาเหตุสำคัญเลยค่ะที่หนุนให้ราคามีการปรับตัวขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อวานนี้นะคะอย่างแรกเลยเป็นปัจจัยทางเทคนิคค่ะต้องอย่าลืมว่าช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาราทองคำสามารถรักษาฐานเหนือระดับ 1,400 เหรียญได้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณนิชาคะนอกจากนี้เมื่อวานนี้ทองก็มีการทะลุเรียกได้ว่าสร้างระดับสูงสุดนะคะครั้งใหม่ค่ะเหนือวันก่อนหน้าปัจจัยทางเทคนิคเป็นปัจจัยแรกที่หนุนให้ทองคำมีการปรับตัวขึ้นเรื่องที่2ที่หนุนดอลทองคำจะเป็นเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขนะคะของสหรัฐค่ะอย่างตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านนะคะก็ออกมาแย่เกินคาดค่ะการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่ก็กระตุ้นการคาดการณ์นะคะเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะอย่างที่ทราบกันค่ะ CME Fed Watch เนี่ยคาดการ 100% เต็มอยู่แล้วนะคะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ความเป็นไปได้ที่ตลาดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 0.5% ในการประชุมปลายเดือนนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญเลยล่ะค่ะที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็หนุนดอลทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องที่3ที่หนุนดอลทองคำก็คือการที่สินทรัพย์เสี่ยงค่ะอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ปิดตลาดในแดนลบนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการของบางบริษัทที่แย่เกินคาดรวมถึงนักทุนก็กลับมาคอนเซิร์นหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งเหล่านี้ก็เลยช่วยหนุนให้ดอลทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะค่ะถ้าเป็นแบบนี้กรอบของเราต้องเปลี่ยนพอควรเลยนะคะสำหรับตัวโกลสปอตจุดรับต้านคุณเบนให้ไว้ประมาณไหนคะต้านนะคะอยากให้จับตาในโซน 1,427-1,430 ค่ะคุณพิชาโซนนั้นเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าไฮเดิมของราคาทองคำที่ขึ้นมาทดสอบในช่วงก่อนหน้านะคะต้องจับตาค่ะว่าโซนนี้สามารถทะลุผ่านขึ้นไปยืนได้หรือไม่อย่างเมื่อเช้าวันนี้ก็ขึ้นไปเทสแล้วนะคะคุณพิชาคะในโซน 1,430 แต่ยังไม่สามารถยืนได้ก็เกิดการอ่อนตัวลงมาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานของราคาฉะนั้นเนี่ยใครที่ถือทองคำอยู่นะคะแล้วถ้าหากราคาทองคำไม่ผ่าน 1,427-1,430 ก็แนะนำให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปยืนกับ 1,427 ได้หลายๆชั่วโมงนะคะแนะนำว่าถือทองคำต่อเพื่อรอขายบริเวณไฮเดิมของปีนี้ในโซน 1,439 ยูโรต่อทรอยออนซ์นี่คือในแง่ของการกรอบด้านบนนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ถือทองคำนะคะหรือว่าต้องการที่จะเข้าซื้อก็แนะนำว่าควรจะรอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยค่ะจุดที่น่าสนใจจุดแรกในการเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ในบริเวณ 1,412 ยูโรต่อทรอยออนซ์ค่ะโดยที่มีจุดสต็อปลอสอยู่บริเวณ 1,400 เหรียญค่ะคุณชาค่ะค่ะก็ประมาณนี้ต้องรอย่อขนาดนี้แล้วถ้าเป็น 96.5 จะต้องไปเหลือซักใกล้ๆกับเมื่อวานไหมคะเช่น 2,400 อะไรเงี้ยค่ะถ้าหากว่าคอนเวิร์ตนะคะกลับมาเป็นราคาทองคำ 96.5 จุดซื้อเนี่ยจะอยู่ในโซน 20,000 กับอีก600บาทต่อบาททองคำค่ะคุณนิชาคือสต็อปลอสคือ 20,000 กับอีก450บาทต่อบาททองคำนี่คือกรอบล่างนะคะในแง่ของจุดขายทางกำไรเนี่ยจุดขายแรกอยู่บริเวณ 20,000 กับอีก850บาทต่อบาททองคำค่ะคุณนิชาค่ะค่ะโอ้โหให้รับสูงเหมือนกันนะคะคุณเบนนี่จะกล้าหรือเปล่าได้ค่ะคุณเบนวันนี้ขอบคุณมากค่ะ